บางกล่องมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ปิดฉากสุดคึกคักยอดจองยานยนต์ทะลุกว่า 4.5 หมื่นคันเติบโตเพิ่ม 35% ปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตามความคาดหมายโดยมียอดผู้เข้าชมงานกว่า 1.6 ล้านคนในส่วนของค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงสินค้าเกี่ยวเนื่องกว่า40แบรนด์ที่เข้าร่วมงานต่างยินดีที่สามารถเก็บยอดจองรวมทุกเซกเมนต์กว่า 45,000 คันโดยแบ่งออกเป็นยอดจองรถยนต์อยู่ที่ 42,885 คันเติบโตขึ้น34.45% เมื่อเทียบจากปี2565ที่ผ่านมาโดยในจำนวนยอดจองล่าสุดของปีนี้สามารถแยกประเภทออกมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle หรือ EV อยู่ที่ 9,234 คันคิดเป็น 21.53% จากยอดจองรถยนต์ภายในงานครั้งนี้ขณะที่รถจักรยานยนต์มียอดจองในปีนี้ประมาณ 3,098 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 56.7%เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ873คันสำหรับปีนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ทั้งรถจีนรถอะไรที่เข้ามาใหม่ๆนะครับมันก็เป็นการเรียกให้กลุ่มทาร์เก็ตกรุ๊ปของคนที่มางานมอเตอร์โชว์เนี่ยมันโตขึ้นถามว่าคนดูโตขึ้นไหมโตขึ้นกว่าปีที่แล้วมากนะครับจากสถานการณ์ของโควิดทำให้ทุกคนกล้าที่จะออกมาแล้วมาเห็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆของงานมอเตอร์โชว์ทั้งเรื่องของคนดูแล้วก็ยอดการจับจ่ายใช้สอยในงานมอเตอร์โชว์มากกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็กลุ่มที่มาก็คือกลุ่มทาร์เก็ตของคนที่รักรถจริงๆและเป็นคนที่มาดูเรื่องรถจริงๆในส่วนของออนไลน์ก็ดีครับก็เป็นอะไรที่ได้รับการตอบสนองค่อนข้างที่จะโตกว่าทุกๆปีคนก็เริ่มมาใช้เรื่องของการพวก e-ticket หรือการโชว์เรื่องของไลน์อะไรต่างๆที่ผู้จัดได้เซตไว้มันก็ครบวงจรทุกอย่างก็ถามว่า 100% หรือเปล่าก็ยังไม่ 100% รถมือ2เนี่ยนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยถ้าจะถามผมเนี่ยณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ได้สรุปตัวเลขที่ออกมาชัดเจนแต่ถามว่าโตขึ้นไหมโตกว่าปีที่แล้วครับสำหรับปีหน้านะครับตามโปรแกรมของเราเนี่ยวันที่เราเปิดให้ผู้ชมเนี่ยนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่27มีนาถึง7เมษาครับสำหรับปีต่อไปนะครับดังนั้นถ้าหากใครพลาดปีนี้ก็ลองดูครับในปีหน้าก็พบกันตามเวลาที่27มีนาถึง7เมษาเป็นวันสุดท้ายของงานครับ